วันนี้จะพามาเที่ยวสวนลิ้นจี่อายุกว่า100ปี100ปีนะคะที่สำคัญจะบอกเลยว่ามันอยู่ในกรุงเทพมหานครนี่เองค่ะที่เรากำลังนั่งเรือกันอยู่เนี่ยนะคะอันนี้คือคลองบางขุนเทียนทั้งผ่านที่เราสามารถนั่งเรือกันมาก็แวะเที่ยววัดกันได้นะคะวัดราชโอรสเที่ยววัดนางนองเป็นวัดสำคัญในละแวกนี้เลยทีเดียวหรือว่าวัดบางขุนเทียนนั่งเรือเที่ยวได้อย่าว่างูนี่นะเมื่อกี้นั่งผ่านฝรั่งยังเที่ยวเรือเลยเรายังไม่เคยรู้ว่าบางขุนเทียนเส้นนี้เราสามารถมาล่องเรือเที่ยวได้จริงๆมีชาวบ้านแถวนี้ทำอาชีพนี้กันเยอะเป็นเรือแบบท่องเที่ยวอย่างนี้นะคุณลุงเนาะนี่แท็กซี่โบราณนะจ๊ะเราจะพากันไปที่ภูมิใจการ์เด้นนั่นเองค่ะภูมิใจการ์เด้นเป็นสวนเล็กๆอยู่ริมคลองบางกอกน้อยค่ะในเขตจอมทองฝั่งพระรามสองกรุงเทพมหานครนี่เองและอย่างที่หมวยรถเมย์บอกว่าสวนแห่งนี้เป็นสวนลิ้นจี่โบราณอายุเก่าแก่กว่า100ปีที่เจ้าของยังอนุรักษ์ไว้ให้เป็นมรดกของลูกหลานได้ศึกษาวิถีชีวิตของชาวสวนนั่นเองล่ะค่ะล่องเรือริมคลองบรรยากาศมันช่างชิลเสลือเกินนะหมวยเนอะคุณลุงส่งเราถึงท่าเรียบร้อยขอบคุณคุณลุงด้วยนะคะสวัสดีครับไปนี่เลยสวัสดีค่ะนี่เลยแม่เอ๋กับน้องบ๋องนะคะต้องมาภูมิใจการ์เด้นต้องหาทั้งสองท่านนี้เลยเดี๋ยวไปดูนิดนึงคุณแม่ค่ะอยากรู้มากประวัติความเป็นมาของที่นี่แบบโอ้โหนั่งเรือมานี่เห็นเลยตรงนี้นี่คือเหมือนเป็นแบบจุดโอเอซิสเหมือนเป็นธรรมชาติต้นไม้ใหญ่สวยงามมากทีเดียวภายในสวนภูมิใจการ์เด้นจะแบ่งเป็นส่วนของสวนเบญจพรรณที่มีสารพัดพืชผักและผลไม้ที่แม่เอ๋ปลูกไว้กินไว้อนุรักษ์ค่ะอีกโซนก็เป็นส่วนนักทานอาหารท่ามกลางสวนลิ้นจี่อิ่มท้องอิ่มตาทีเดียวและส่วนริมคลองบรรยากาศชิลๆเป็นส่วนร้านกาแฟ Natural Cafe มีศาลาริมน้ำไว้คอยต้อนรับลูกค้าจะนั่งห้อยขามองน้ำในคลองหรือมองต้นลิ้นจี่ก็ฟินทีเดียวมันเริ่มมาจากอะไรคะคุณแม่ภูมิใจการ์เด้นเนี่ยเริ่มมาจากทำสวนหลังบ้านเล็กๆอะค่ะเดี๋ยวนะคะคุณแม่อันนี้คือสวนหลังบ้านของคุณแม่หรอใช่ค่ะชอบเลยอะเล็กๆจากตอนแรกเริ่มมาจากเล็กๆเริ่มมาจากเล็กๆค่ะอยากจะให้สวนเหมือนสมัยเราเด็กๆค่ะก็ค่อยๆเริ่มทำค่ะเล็กๆน้อยๆมาเริ่มเก็บขยะเริ่มปลูกต้นไม้ไปๆมาๆก็ใหญ่ขึ้นขึ้นทำไมถึงชื่อภูมิใจการ์เด้นคะตรงตัวค่ะภูมิใจนี่ค่ะค่ะตรงตัวภูมิใจค่ะเป็นพื้นที่ดั้งเดิมที่คุณแม่อยู่ตรงนี้มาอยู่แล้วสวนเฉพาะของเราก็ดั้งเดิมที่ตั้งแต่รัชกาลที่5แต่ว่าอย่างแปลงเนี้ยเดิมไม่ใช่ของเราเป็นของญาตินะคะถ้าบังเอิญญาติเนี่ยเขาขายไป30กว่าปีนะแล้วเราก็ซื้อกลับมาใหม่ค่ะเอามาบูรณะใหม่เห็นเขาบอกว่าสวนตรงนี้ส่วนใหญ่ก็คือเป็นลิ้นจี่เลยเหรอคะสวนนะคะย่านนี้เป็นสวนเบญจพรรณด้วยแล้วก็สวนลิ้นจี่ด้วยสวนลิ้นจี่จะมีเฉพาะริมคลองนะคะลิ้นจี่โบราณนะคะแต่ลิ้นจี่ถ้าช่วงหลังๆตอนที่นี่เกิดแล้วเนี่ยจะกลายเป็นไม่ใช่สวนโบราณละแต่สวนแบบร้อยปีอะไรแบบนี้จะมีริมคลองเราแค่ตรงนี้เลยใช่ค่ะริมคลองและสวนข้างหลังๆไปก็จะเป็นสวนเบญจพรรณมีมะม่วงละมุดมะยมอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นในสวนของคุณแม่เองเลยเนี่ยมีอยู่ประมาณกี่ต้นคะถ้าในส่วนนี้ก็มีประมาณ 18-19 ต้นนะครับค่ะแต่รวมทั้งหมดนะคะของส่วนตัวมี100ครับก็จะเป็นหลายๆเจนครับผมซึ่งเจนที่เก่าๆนะครับก็จะอยู่ตรงในโซนของริมน้ำครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปลิ้นจี่มันก็เป็นพืชที่เรียกได้ว่ามีเฉพาะแบบบ้านเก่าแก่เท่านั้นที่เขามีใช่ครับเป็นพืชที่มีราคาแพงดังนั้นเนี่ยก็จะปลูกอยู่ในรั้วรอบขอบชิดถามว่าทำไมอยู่ริมน้ำเพราะสมัยก่อนคนโบราณครับเมื่อกี้ที่นั่งเดินมาก็จะเห็นว่ามีบ้านอยู่ริมน้ำทางนั้นใช่ไหมครับลิ้นจี่ซึ่งเป็นพืชที่มีราคาแพงเนี่ยครับก็ต้องปลูกอยู่ในรั้วรอบขอบชิดอยู่ในใกล้ๆบ้านครับอันนี้คือต้นเดิมๆของคุณแม่คุณแม่เก็บรักษาไว้หมดญาติอ่ะเขาบอกว่าเขาปลูกไว้ต้นนี้ค่ะประมาณ50ปีส่วนตรงข้างด้านหลังนะคะประมาณ100ปีเพราะนี่เกิดมาก็เห็นอยู่ตรงนั้นก็ต้นใหญ่ๆอยู่แล้วค่ะอะไรที่เราเก็บไม่ได้เราก็จะเก็บเอาไว้ค่ะเราจริงๆอ่ะตอนที่ทำอ่ะเราไม่มาแคร์หรอกว่าอะไรอายุเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่แต่บังเอิญเมื่อปี2559หรือ60เนี่ยค่ะพระเจ้าอยู่หัวขึ้นครองราชทางรัฐบาลเขาคัดเลือก
65ต้นไม้สำคัญของประเทศเรียกว่าลุกขมรดกทรงคุณค่าของแผ่นดินใต้ร่มพระบารมีนะคะคัดเลือกเป็นเนี่ยค่ะเป็นต้นไม้สำคัญบังเอิญลิ้นจี่100ปีของย่านนี้มีหลายต้นมีของตระกูลของเราเองตรงนู้นน่ะก็ประมาณ150ปีแล้วตรงของญาติๆกันก็มีค่ะรวมกันเป็นกลุ่มพวกเนี่ยกลุ่มทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าลุกขมรดกด้วยความเก่าแก่ของต้นลิ้นจี่ที่นี่ทำให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกของแผ่นดินใต้ร่มพระบารมีโดยกระทรวงวัฒนธรรมค่ะนั่นหมายความว่าต้นลิ้นจี่ที่อายุ100กว่าปีของภูมิใจการ์เด้นที่แม่เอ๋ครอบครองเป็นต้นไม้สำคัญของประเทศซึ่งควรค่าแก่การอนุรักษ์นั่นเองค่ะนี่เพิ่งมาทำให้ลูกกรเพิ่งมาทำสัญญากรรมเพิ่งมาทำสัญญากรรมไม่ใช่ทำสัญญากรรมแค่มนุษย์นะคะสัญญากรรมค่ะสัญญากรรมต้นไม้เนี่ยค่ะเวลาเขาอายุเยอะอาหารเหมือนคนเราอ่ะพออายุเยอะหนังเหี่ยวหลังค่อมขาไม่ดีเหมือนกันเขาอายุเยอะขึ้นมาเนี่ยเขาผุค่ะเขาเลยต้องเอามาดามเขาไว้หน่อยเนี่ยค่ะต้นนู้นก็สัญญากรรมค่ะแต่นี่ทำทั้งนั้นเลยอ่ะใช่ค่ะต้นนี้ก็เป็นร้อยปีใช่ไหมคะเป็นค่ะเป็นค่ะอันนั้นก็ทำหมดเลยเห็นไหมนั่นน่ะอ๋อแล้วอย่างเนี้ยนะคะแบบอันนี้ก็ใช่ต้นลิ้นจี่ลิ้นจี่ค่ะอันนู้นก็เป็นร้อยค่ะเออน้องป๋อมีต้นไหนที่หนูแบบหวงจริงๆต้นลิ้นจี่ผมก็ห่วงทุกต้นห่วงทุกต้นเลยเหมือนกันใช่ครับอันนี้ผมเลยเรียกจะให้เดี๋ยวจะต้องร้อมรอค่ะค่ะครับไม่ให้ไปเหยียบรากหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนทำสวนไปด้วยเลี้ยงน้องป๋อลูกชายไปด้วยทำให้ลูกชายผูกพันกับสวนลิ้นจี่แห่งนี้เป็นที่สุดค่ะตอนเด็กๆก็ปีนต้นลิ้นจี่เล่นกระโดดน้ำในคลองเล่นตัดไม้ไผ่มาทำว่าววิ่งเล่นอยู่ในสวนแถวนี้ซึ่งภาพความทรงจำตอนเด็กๆของป๋อยังอยู่เสมอค่ะโดยเฉพาะความผูกพันกับสวนลิ้นจี่และต้นลิ้นจี่ที่เปรียบเสมือนชีวิตของแม่เอ๋นั่นเองตอนสมัยพี่เด็กๆเนี่ยนั่นน่ะก็คือเฝ้าลิ้นจี่กันอยู่ตรงนั้นลิ้นจี่ต้องเฝ้านะคะต้องเฝ้าแรงมากแล้วก็ขอโทษเถอะลิ้นจี่เนี่ยเราเป็นเด็กๆเนี่ยอย่าคิดว่าได้ทานสอยลิ้นจี่มาทานได้นะไม่ใช่ต้องเอาที่มันตกแล้วเพราะมันแพงมันแพงราคามันขนาดไหนคะถ้าเป็นแต่ก่อนที่มันตอนเรียนมหาลัยนะคะปี1มั้ยปี1ลูกละ10สลึงอะเงาะอ่ะขายเป็นลูกเงาะอ่ะโลละ2บาทอะค่ะแต่ลิ้นจี่อ่ะลูกละ10สลึงแล้วก็มาปี61เนี่ยที่เนี่ยขายโลละพันโลละพันนึงคิดว่าโอ้โหราคาลิ้นจี่ไม่ธรรมดาจริงๆนอกจากจะแพงแล้วบอกเลยยังไม่มีให้กินอีกต่างหากเพราะอะไรเดี๋ยวกลับมาฟังค่ะมันมีออกลูกให้เราได้ชิมได้ทานกันบ้างไหมคะล่าสุดปี61ปีนี้4ปีแล้วไม่ได้ทานแล้วก็ต้องเป็นรุ่นปีที่5แล้วปกติต้องอุณหภูมิมันเท่าไหร่ต่ำกว่า20องศาต่อเนื่อง15วันต้องต่อเนื่อง15วันใช่กันเพราะว่ามันเหมือนมันจะมีแบบติ่งเลยอ่ะอันนี้มะม่วงค่ะมะม่วงค่ะหนูเหมาเป็นต้นลิ้นจี่หมดแล้วแม่นี่เลยตะลิงปิงลูกที่หนูบอกเมื่อกี้นี้ข้างหน้าว่าเดินเข้ามาถึงปุ๊บก็คือเต็มต้นเลยใช่ค่ะเราไม่ใช้แบบว่ายาฆ่าแมลงไม่ใช้เราจะใช้ขวดแล้วก็มีสารเมทิลยูจีนอลดักเพื่อจะให้แมลงเข้าไปตรงนั้นอันนี้ได้แล้วใช่ไหมคะแม่เอาลูกใหญ่หวานเทียบเลยหวานเทียบเลยเปรี้ยวค่ะแต่มันไปหวานในตอนเอาไปทำอาหารแล้วพูดเอาใจมั้งเนี่ย